การศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับและการศึกษาและวัฒนธรรมนะครับหรือยูเนสโกนะครับได้มีการประกาศรับรองนะครับบุคคลสำคัญของโลกซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมการศาสนาได้เสนอเรื่องไปนะครับทั้งได้รับการประกาศใน2ชื่อด้วยกันนะครับก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10ของประเทศไทยนะครับก็มีการประกาศรับรองนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาสันติภาพนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าได้นำเอาหลักคำสอนของพุทธศาสนานะครับมาเผยแพร่แล้วก็ทำให้เกิดความสงบความสันติสุขนะครับไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องด้านพุทธศาสนาอย่างเดียวในการนำสันติภาพมาสู่โลกนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ต่อคนไทยทุกคนแล้วก็ศิษยานุศิษย์นะครับจะได้ร่วมกันทั้งในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลนะครับในเรื่องของการน้อมรำลึกถึงนะครับพระคุณแล้วก็สิ่งที่หลวงปู่ท่านนะครับแล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ปฏิบัติมาจนถือว่าเป็นแบบแผนแล้วก็เป็นสิ่งที่น้อมนำนะครับมาสู่ความเจริญงอกงามแล้วก็การศึกษาในเรื่องของการภาวนาการปฏิบัติธรรมรวมถึงเรื่องของการศึกษาพระธรรมพระธรรมต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกคนนะครับในการนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาก็จะได้มีการประสานในรายละเอียดไปนะครับในแต่ละศาสนสถานในแต่ละวัดวัดอารามต่างๆรวมถึงในเรื่องของรูปแบบของการจัดกิจกรรมนะครับแต่ที่แน่นอนที่สุดที่มีการจัดก็คือนิทรรศการนะครับเพื่อแสดงถึงประวัตินะครับของหลวงปู่มั่นแล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทั้งสองท่านที่ได้รับการประกาศนะครับจากยูเนสโกส่วนรายละเอียดก็จะมีการได้นำมาประสานแล้วก็นำมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลวงปู่มั่นนั้นจะเป็นวันครบ150ปีนะครับชาตการของหลวงปู่ในวันที่20มกราคม2563ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนนะ